ช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของไอทีนอย่างไอซีนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้ที่สร้างงานศิลปะจากเมล็ดกาแฟสวัสดีครับพี่จัดสวัสดีค่ะผมอยากจะถามจังเลยนะครับว่าเมล็ดกาแฟเนี่ยมาสร้างเป็นงานศิลปะได้ด้วยเหรอครับได้ครับผมเมล็ดกาแฟเวลาสีของเมล็ดกาแฟเวลาเป็นน้ำอ่ะมันจะมีความเข้มข้นเป็นน้ำตาลที่ไหม้แล้วทำไมถึงต้องเลือกใช้เมล็ดกาแฟครับพี่เคยทดลองหลายๆอย่างครับเคยทดลององุ่นเป็นไวน์เป็นอะไรมาแล้วหลายๆอย่างแต่กาแฟเนี่ยมันมีความเข้มข้นตัวสีมันเข้มข้นมากกว่าทุกอย่างตัวพี่สักเองหลงไหลอะไรในสีของกาแฟมากเป็นพิเศษถ้าเป็นเลือกกาแฟเนี่ยก็ทดลองมาตั้งหลายอย่างแล้วคือเวลาตั้งน้ำร้อนเดินผ่านกินกาแฟมันก็เข้าจมูกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าข้าวมันหอมแล้วข้าวเรามาวาดแล้วกลิ่นกาแฟมันจะติดดมกระดาษเราไปด้วยติดไหมพี่ติดครับผมแต่ที่เราสงสัยคือเวลาพี่สักวาดแล้วพี่สักหลับบ้างไหมเพราะกาแฟเนี่ยคุณสมบัติคือทำให้ไม่ง่วงไงได้กลิ่นด้วยดื่มด้วยแล้วง่วงบ้างไหมคะพี่ก็กลายเป็นเหมือนติดกาแฟไปแล้วต้องกินมันอยู่เรื่อยๆนะครับโอ้แนวที่พี่วาดเนี่ยเขาเรียกว่าแนวอะไรครับพี่เขาเรียกว่าแนวพุทธศิลป์พุทธศิลป์ครับผมวาดภาพพุทธรูปหรือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใช่นอกเหนือจากนี้เนี่ยวาดแนวอื่นไหมครับก็เป็นงานเกินความเป็นจริงมากขึ้นสมมติว่าผู้หญิงมีปีกมีสามขามีหางที่จะวาดอย่างนี้ในการเป็นศิลปินวาดภาพเมล็ดกาแฟของพี่ศักดิ์เนี่ยอะไรที่จะเป็นแบบแสดงใช่เหมือนเป็นลายเซ็นของพี่เป็นตัวตนของพี่งานกาแฟในบ้านเรามันจะไม่มีมันจะมีแบบน้อยมากอาจจะมีคนหรือสองคนแต่ละคนจะวาดคนละแนวจะไม่มีใครเหมือนกันก็เหมือนของพี่เขาจะรู้เลยว่าพอเห็นรูปอย่างเนี้ยเขาจะรู้เลยว่าเออคือตัวพี่ผมอยากจะรู้ว่าพี่ศักดิ์เนี่ยเป็นคนแรกเลยหรือเปล่าครับพี่ที่ใช้กาแฟในการวาดเนี่ยครับหรือว่านำแนวคิดมาจากใครครับพี่คือตัวนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะเป็นคนแรกหรือคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้คนอื่นเขาอาจจะวาดกาแฟเหมือนกันแต่เขาอาจจะใช้กับวิธีอย่างอื่นพี่ก็ใช้กับวิธีของพี่ในที่พี่ไปทดลองมาหรือฝึกมาถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆดูอยู่แล้วก็เป็นคนชอบวาดรูปเหมือนกันแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากจะสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้บ้างพี่ศักดิ์มีอะไรแนะนำเขาไหมคะก็คิดอยากทำก็ทำให้เต็มที่ค่ะอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเสียอย่างนั้นเสียอย่างนี้กล้าสิ่งแรกคือเราต้องกล้าก่อนกล้าที่จะทำแต่ถ้าเรามัวว่าเฮ้ยจะทำแล้วเสียไหมจะทำแล้วจะเสียเขายังไม่ได้ทำให้เริ่มก่อนครับสิ่งแรกเลยเอางี้ดีกว่านะครับผมอยากจะรู้จังเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสะสมเนี่ยราคาสักเท่าไหร่ครับพี่ 3,000 4,000 ถึง 7-80,000 หรือแสนก็คือแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดแล้วแต่เวลาเอาแบบนี้ดีกว่าเราแอบถามให้ชาวไอทีดีกว่าแบบว่าขอขั้นตอนแบบแอบทำเองวันนี้หลังครัวก็คือเอากาแฟมาปั๊บแล้วไงต่อพี่ก็ต้มน้ำให้เดือดใช่ไหมแล้วก็เคี่ยวจนน้ำมันข้นมากๆเพิ่งไว้ให้เย็นแล้วก็ลงมือวาดได้เลยแล้วก็คู่กันเลยแล้วก็จิ้มวาดได้เลยอันนะจัดไปเข้าครัวเนี่ยปั๊บปั๊บคนวันลุกขึ้นเป็นศิลปินเลยตามรอยแต่เราได้เจอศิลปินแล้วเราเกิดความสงสัยในลักษณะเด่นคิ้วนี่ที่สามารถเกิดหรือเปล่าที่สามารถตั้งใจนะธรรมชาติหรือว่าเอาเมล็ดกาแฟมานะจะทำให้สามารถคิ้วยาวขึ้นไหมเวลาที่ถามว่าอยู่กับดอกที่หน่อยแอบแซวพี่ดัดหน่อยยังพี่สาวบอกว่าเมล็ดกาแฟนะไม่ใช่ดอกอัญชันและอย่างถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แต่ไม่มีความเพียรพยายามมากพอที่จะเอาเมล็ดกาแฟมาเคี่ยวแล้วก็มาวาดรูปอยากจะติดตามผลงานของพี่สายอยากจะไปซื้อถึงที่เนี่ยต้องติดต่อที่ไหนยังไงคะพี่โทรติดต่อพี่ก็ได้มาฝากข้อความไว้ในเว็บเราเดี๋ยวเราส่งสารต่อถ้าสนใจติดต่อมาได้นะคะที่รายการไอทีเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางให้ใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สายมากๆเลยค่ะที่ทำให้เรามาเรียนรู้ถึงวิธีการวาดพุทธศิลป์ที่ใช้กาแฟวาดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโหได้คุยกับพี่ศักดิ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการวาดรูปไปแล้วนะคะครับมีอีกหนึ่งแรงบันดาลใจใครที่อยากจะเป็นดีไซเนอร์ต้องฟังทางนี้เพราะตอนนี้เขามีโครงการดีๆนะคะCotton USA Design Challenge 2011จะสานฝันให้กับใครที่อยากจะไปโชว์ฝีมือสู่รันเวย์ระดับมืออาชีพนี่
ซึ่งโครงการนี้นะคะเขากำลังจะประกวดการภายใต้คอนเซ็ปต์ Hollywood Movie Inspire อ๋อต้องนึกเลยนะว่าจะต้องออกแบบสภาพแบบไหนที่ไปเดินแบบฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้ดูหนังแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจได้หมดก็สามารถที่จะมาร่วมได้นะคะเพื่อชิงรางวัลไปร่วมทริป US Cotton Fashion Inspire Trip ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจ้ะสำหรับใครที่จะไปนะคะสำรวจคุณสมบัติของตัวเองก่อนอันดับ1คุณจะต้องเป็นนักศึกษาศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยข้อที่2นะคะคุณจะต้องไม่เคยประกวดในโครงการ Cotton USA Design Challenge มาก่อนไม่เคยได้รับรางวัล อาจจะเคยแล้วแต่ว่าคาดหวังสู้ใหม่ได้ข้อที่3คุณจะต้องไม่เคยสังกัดห้องเสื้อใดๆและไม่เคยออกแบบให้กับผู้ผลิตใดๆเพราะฉะนั้นมืออาชีพอดและที่สำคัญนะคะคุณจะต้องส่งผลงานให้ตรงเวลาสำคัญนะและยอมรับกติกาที่เขาตัดสินอันนี้สำคัญที่สุดโดย5คนที่เข้ารอบสุดท้ายนะคะเขาจะได้โชว์ผลงานของตัวเองเนี่ยเป็นแฟชั่นโชว์ในงาน Cotton Day ซึ่งชุดที่เขาออกแบบเนี่ยก็จะได้รับการสวมใส่ด้วยนายแบบแล้วก็นางแบบมืออาชีพนี่ได้เป็นดีไซเนอร์จริงๆเลยและผู้ชนะเลิศที่1ถึงที่3จะได้ไปทริป US Cotton Fashion Inspire Trip ด้วยถึงประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมใช่ไปเกิดแรงบันดาลใจอินสปายใหม่ๆที่อเมริกาคือในเมืองไทยไม่พอให้ไปดูงานที่นู่นด้วยครั้งหน้าเราจะมารู้กันว่าใครคือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารอบ30คนเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ฟังค่ะใช่แล้วล่ะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเพื่อนๆชาวไอทีนะครับผมใครที่อยากจะมาดิสเพลย์เก๋ๆกับพวกเราในทีมพร้อมตกแต่งบ้านแบบนี้นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้ที่ www.itv.com มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์บ่าย 4:30 ทางททบ5กับรายการไอทีสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกับอุ้มอรลานะผมอยากจะถามรูปที่เห็นเนี่ยครับผมใช้เวลาวาดกี่วันครับพี่วันหรือ2วันวันหรือ2วันก็เยอะเองเหรอกว่าเราจะวาดรูปเนี่ยเราก็หาข้อมูลเก็บทุกอย่างแล้วครับแล้วพอลงมือวาดมันจะออกมาแล้วอายุของภาพล่ะคะพี่ศักดิ์มันสามารถที่จะอยู่กับเราได้นานไหมคะลูกค้าซื้อไปก็8หรือ9ปีแล้วก็ยังไม่มีปัญหาโอ้ใส่กรอบ